กับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องท่านนะยินดีต้อนสู่ช่องเดอะเกมก็อยู่ผมเทพมาร3ก๊กเนาะก็ก่อนจะไปเล่นเกมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะจะไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่เรื่อยๆนะฮะไปลุยกันเลยนะครับผมก็เปิดสโตร์ไทยเป็นทางการวันนี้เลยวันแรกนะฮะก็เขาบอกว่ามีภาษาไทยภาคไทยได้ด้วยนะฮะก็ผมยังไม่เปิดเสียงนะเดี๋ยวมาดูกันก็ใครชอบเกมแนว3ก๊กเสียดายเนาะน่าจะเป็นแบบแนวนอนนะฮะเกมดีๆเสริมมาเป็นแนวตั้งนะฮะอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมขี้เกียจดูเนาะก็นี้ก็จะเป็นจูโล่งนะฮะกวนอูลอปีเตียวหุยหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็จูกันเหลียงก็คือขงเบ้งนั่นเองนะฮะขงเบ้งนี่ฮิวนะผมเนี่ยมีโลกันนะฮะก็ถือว่าเป็นแนวตั้งแต่ว่าภาพสวยมากนะภาพเอฟเฟกต์โอเคเป็นไอเดียที่น่าเล่นอยู่นะมีฮิวต่อนะครับผมถ้ามีฮิวอย่างนี้เราไม่ตายแน่นอนนะโอเคต่อไปก็นี่กดไปรัวๆเลยไม่ต้องอ่านนะฮะเสียเวลาตั้งชื่อนะฮะอะไรก็ได้ครับยืนยันไปมีให้เลือกเพศด้วยนะครับผมชายกับหญิงเนาะ อ่ะต่อไปก็รับสมัครสมาชิกเลยนะเฮ้ยลีเดียนนี่คือใครอ่ะก๊กวีด้วยนะไม่รู้ได้เหมือนกันไหมก็ถ้าได้เหมือนกันก็บอกกันได้นะอันนี้น่าจะเป็นแทงเลยใช่ไหมเนี่ยนี่เอาลงมานะฮะก๊กวีนะฮะอยู่มันแจกก๊กวีเฉยเลยน่าจะเป็นตัวแท้งนะของผมก๊กวีมันเจอมาร่วมมือกับจกก๊กนะฮะต่อสู้กับตัวนี้เทพเตียวก๊กเราชื่ออะไรนะอีชวนนะฮะอ่ะชนะแล้วครับยืนยันได้ของไปนะฮะต่อไปมันก็ให้กดทางซ้ายมือนะเป็นมันเควสเนาะให้ทำตามนะฮะนี่ภาษาไทยนี่คือเล่นง่ายเลยก็ดีอยู่นะผมว่าแนวตั้งก็ชัดเจนอยู่ครับผมคือตัวละครสวยนะฮะแล้วก็ภาษาไทยอ่านง่ายด้วยเอาตัวนี้ลงมานะฮะออกศึกนะครับผมโอเคมี3ตัวแล้วทีมเราอันนี้มันชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ตัวพี่หญิงอ่ะที่ใช้ล่มอ่ะคุ้นๆเลยถือว่าเบานะฮะนี่ฮะฟันแถวหลังง่ายๆครับผมไล่ขอมาแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นพ่อค้าลึกลับนะฮะในเมืองไม่ทำสวยอยู่อันนี้เป็นร้านค้าเปิดเนาะรับสมัครขั้นสูงฟรีอ๋อนี่เราได้แล้วไม่รู้จะได้ใครนะอันนี้ขั้นสูงนะตัวละครขั้นสูงเลยที่แจกนะเปียงนะฮะโอ้ยห่วงเย่หญิงนะฮะไม่รู้ใครนะ5ดาวด้วยนะฮะอยู่จกก๊กด้วยน่าจะเป็นตัวยูที่ดีมากนะดูทรงแล้วอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยถ้าแจกทุกคนได้ก็ดีนะฮะเพราะว่ามันแจกตัวยูขนาดนี้ถือว่าเกมแม่งแจกเยอะถ้าได้เหมือนกันก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะคอมเมนต์ให้มีประโยชน์นะไม่ใช่คอมเมนต์ปัญญาอ่อนนะฮะนี่ฮะโอ้แต่ว่าฮิวเบาเว้ยสกิลแรกมันใช้สกิลออโต้นะฮะมันเป็นไอเดียนะเนาะถ้าเรากดเลือกเองได้จะดีโจมตีก็ได้นะฮิวก็ได้โอเคนี่กดตรงนี้ก็ได้นี่แต่มันยังไม่ให้กดนะฮะต่อไปไปที่อาวุธเวทนะคุ้นๆว่าเนี่ยเหมือนเกมแนวตั้งพวกไอ้นารูโตะเลยนะครับผมแต่เนี่ยในทีม3ในทีมของเป็น3ก๊กเนาะเดี๋ยวผมยังไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟคนะฮะอยากได้ยินเสียงเอฟเฟคมันหน่อยรอให้มันเลิกสอนก่อนนะฮะนี่ไหมรับแล้วปึ๊บนะฮะ
จุดแข็งของเกมไอเดนนะอ่ะน่าจะเลิกสอนแล้วเรามาดูการตั้งค่าก่อนนะครับผมมีแจกคงแจกโค้ดโค้ดก็น่าจะไปเอาในเขาเรียกอะไรอ่ะในเพจเอานะมาเรามาเปิดเสียงกันแล้วกันมาดูเสียงเอฟเฟกต์ว่าเป็นยังไงบ้างนะลุยมาดูเสียงเอฟเฟกต์นะครับผมเฮ้ยถ้าปิดเสียงทำไมมีเสียงแบบเบาจังวะเนี่ยเสียงเอฟเฟกต์เบามากนะฮะก็พอได้นะครับเสียงเอฟเฟกต์นะฮะเนาะประมาณนี้แล้วกันต่อไปแนะนำแม่ทัพนะคืออ๋อไปคำว่าแนะนำแม่ทัพคือใส่ของใส่อะไรเนาะเพิ่มวงเพิ่มวิวนะฮะนี่มีบอกอยู่นะว่าไปเพิ่มอะไรยังไงเอาตัวไหนดีวะหาตัวที่เป็นดาเมจแรงๆหน่อยนะแล้วก็ไปอัพเลเวลเอานะครับผมขอมีมันหมดนะพยายามดูด้วยนะแล้วก็ออกศึกไม่ยากเกมนี้คุ้นๆว่ะเหมือนบริษัทเดียวกับนารูโตะหรือเปล่านะตอนนี้ตัวละครผมยังกากอยู่ต้องเล่นเรื่อยๆครับหาบุ้งหาของนะฮะอันนี้เราถึงด่านไหนเรายังไม่รู้เลยนี่รับได้นะฮะอันนี้ต้องรับเรียงมาเลยนะยิ่งเล่นคืออีก7นาทีก็จะได้อันนี้ไปด้วยนะเนี่ยตรงนี้อันนี้ก็ทำเควสตามที่มันบอกอันนี้ก็รางวัลรับไปนะฮะอันนี้บทที่7ดูตรงนี้นะฮะบทที่7นะแล้วก็ไปต่อนะฮะเอาไว้ถึงบทที่10นะว่าเป็นยังไงนะจะแจกของแจกอะไรหรือเปล่าโอ้ไอตัวขี่ม้าแม่งเท่ว่ะอันนี้ภาพรวมบัฟแล้วมีบัฟอะไรบ้างเนาะโอเคได้ของแล้วต่อไปแล้วก็เนี่ยทำเควสตามนี่ต่อนะเนี่ยมันจะบอกอยู่ผ่านด่าน15เลยเหรอโอ้นี่จูดล่งนะฮะทำไมจูดล่งถือดาบวะเฮ้ยแล้วจูดล่งมีสกิลฮิลด้วยเนี่ยปัดเป่าสถานะดีบัฟของตนเองแล้วฟื้นฟูเท่าโอ้เฮ้ยยังวะเพิ่งเห็นจูดล่งถือดาบนะฮะโอเคต่อไปก็ต่อเลยนะฮะประมาณ15เท่าไหร่วะ10 15ด่านหรือเปล่าไม่แน่ใจต่อไปแล้วก็ด่าน10นะครับผมจัด15ด่านเลยครับมันบอกว่า15ด่านเนาะหรือมันจะแถมอะไรบ้างนะฮะเฮ้ยมีปล่อยลำแสงด้วยเว้ยโหเอฟเฟกต์ก็โอเคนะไม่ได้เวอร์วังมากเกินไปนะฮะผมอัพไอ้ตัวนี้อัพตัวหลังดีกว่าไหมมันตัวหลังมันโจมตีแรงกว่าเยอะเลยสังเวียนเปิดแล้วนะฮะประลองฝีมือกันนะฮะแต่ขี้เกียจไปแล้วมันให้ไปครับผม
มันก็ชี้ว่าล็อกอินได้อะไรบ้างวันที่1ได้ทองได้เสียวเกี้ยวเอ้ยตัวถือล่มเสียวเกี้ยวซูมาอี้วันที่3นะเซตส้มนะอุปกรณ์อันสุดท้ายได้เป็นคำสั่งผู้บัญชาการอะไรคืออะไรไม่เข้าใจเฮ้ยแจกเยอะอยู่นะ7วันเนี่ยโบนัสเอาไปนะออกศึกเราเอาตัวนี้ดีกว่าไหมนี่ที่มันปล่อยแสงได้แล้วเอ้ยเอาอันนี้ด้วยดีกว่าเพราะเลเวลมันน้อยเกินแม่มีเสียงภาคด้วยไหมเสียงภาคไทยนะฮะนี่พออัพ30แล้วก็จะมีสกุลสกิลเพิ่มขึ้นมานะนี่ปึ้งขึ้นมาเลยฮะนะเพิ่ม HP 10% เพิ่มความต้านทานความเสียหายอีกทั้งหากนะฮะปล่อยไปก่อนอันนี้เอ้าผมอัพเลเวลไปแล้วไม่ใช่เหรอเอ้ายังไงมันวะอ่ะหมดแล้วไปลุยต่อนะฮะแต่เนี้ยแรงขึ้นแน่นอนไปเยี่ยงเนี่ย300เลยถ้าหาตัวตีหมูได้ยิ่งดีนะครับจะได้ไวสัตว์เข้าไปให้นะฮะแค่นี้ก็ผ่านแล้วเก็บตรงนี้ด้วยนะครับผมไปต่ออันนี้ลืมรับภารกิจระหว่างเล่นก็ได้นะเนี่ยรับภารกิจระหว่างต่อสู้ก็ได้นะง่ายๆบางวันผ่านด่านก็รับไปนะนี่เดี๋ยวล็อกอินเรื่อยๆ7วันเนี่ยจะได้ของนะฮะสีส้มนะฮะอันนี้ด่านที่เราแล้ว12แล้วนะฮะต่อไป13ตอนนี้ตัวละครเรายังไม่ค่อยมีตัวดีๆเท่าไหร่นะโอ้ยตัวนี้แม่งตีหมู่เอ้ยยะผู้การตีหมู่เว้ยผ่านนะฮะต่อไป14เปิดฟังก์ชันใหม่สังเวียนอีกแล้วนะฮะยังว่านี่ครับอารีน่านะผมโอ้ยทีมเขามี5ตัวอันนี้อาจจะเป็นบอทก่อนนะหลังๆอาจจะเป็นคนนะฮะโอเคเราต้องออกศึกให้ถึง15ด่านนะฮะจะได้รู้ว่าแม่งแจกเปล่าใช่เราอยากเปิดกระชาไม่ใช่อะไรเรียบร้อยครับผมตอนนี้14แล้วนี่เห็นไหมเควสเหลืออีกด่าน15อย่าบอกแล้วแจกจูโล่งนะถ้าผ่านปุ๊บแจกจูโล่งนี่คือเทพเลยเราจะได้ลง5ตัวได้นะฮะอุ้ยกระบองอัพแล้วแม่งตีอย่างแรงเป็นพันหนึ่งเลยนี่มีแช่แข็งด้วยเว้ยพออัพพอปลดสกิลแล้วเนาะเวลาอัพแล้วก็เหมือนเกมไอเดนทั่วไปก็จะเพิ่มความสามารถเพิ่มสกงสกิลนี่ผมผ่านแล้วนะเนี่ยดูที่ให้เลยไหมมันกดแล้วเหมือนเนี่ยสวมใส่ด่านไม่ให้วะอ๋อต้องกดรับก่อนนี่ไงรับแล้วเนี่ยได้จุดลงแล้วจ้าจริงด้วยว่ะนี่แล้วก็เอาจุดลงนะฮะใส่ไปเลยตอนนี้อันนี้ปลดล็อกโหเมื่อเลเวล100ได้ไหมเนี่ยได้อีกครับผมปลดแม่งเลยได้แค่นี้แหละนะฮะอ่ะอันนี้จะเป็นอาวุธที่ใส่อันแรกเนาะใส่ตรงไหนเหรอเดี๋ยวให้ดูออกไปต่อสู้ก่อนนี่มาแล้วครับจู่โล่งเนี่ยนี่ใส่ตรงนี้ใส่ไปแล้วนะนี่ก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวดูว่าจุดโล่งใช้อะไรบ้างนะฮะใช้ง้าวครับผมฮิวเฉยเลย
ฮิวแรงกว่าตัวนั้นอีกนะฮะผมเพิ่งเคยเห็นนะเกมแบบ3ก๊กแบบจูโร่งฮิวนะฮะนี่แหละครั้งแรกเลยแม่งฮิวเฉยอ่ะนี่สามารถรับตัวนี้ได้ด้วยนะจิ๊กซอนี่เห็นไหมเออประมาณนี้แหละครับผมเออแล้วเราไปดูกันว่าเปิดกระชาได้หรือเปล่านะฮะในกระเป๋ามีอะไรนะฮะโอ้โหนิดเดียวเองจดหมายมีอะไรครับผมโอ้โหก็แจกเยอะอยู่นะแจกนี่ด้วยนะแจกตัวละครด้วยนะครับผมแต่ผมจำไม่ได้เปิดกระชาตรงไหนวะอันนี้ความสำเร็จรับไปนะฮะคือไปรับเอาละกันภาษาไทยเล่นง่ายนะผมก็เอาเกมเพย์มาให้ดูละกันอันนี้ฟรีนะฮะเอาเกมเพย์คร่าวๆมาให้ดูละกันก็โหลดที่สโตร์ไทยทั้ง iOS และ Android นะฮะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะเรียนไม่ยากภาษาไทยด้วยใครชอบแนวไอเดิลนะไม่ควรพลาดนะฮะเฮ้ยมีแจก VIP ด้วยเหรอเนี่ยแจกป่ะเนี่ยไม่น่าแจกอ๋อลิงก์ลับไปละชุบโอเคเปิดกระชาใช้อะไรเปิดนะฮะอ๋อนี่ไงป้ายมันแจกนี่ว่ามีหัวใจเปิดใช้ทองเปิดนะฮะมีป้ายฟรีอีกนะฮะไปลองดูนี่3ดาวธรรมดากากๆนะฮะโอ้ตัวเดิมด้วยเอ้ยอันนี้เป็นสายเวทเนาะนี่หมดไปแล้วนะฮะต่อไปก็นี่ฮะ10ครั้งอ๋อไม่มีเหรอเฮ้ยผมเห็นว่าเราได้ป้ายนี้บ่อยอยู่นะไม่มีสักอันเลยครับผมทีนี้เราก็เหลือผมเหลือเพชรแค่นี้ผมก็เปิดเพชรกากๆเอาแล้วกันนะนี่4ดาวพอใช้ได้อยู่แล้วก็สกิลเอาแล้วมันทำอะไรได้บ้างเนาะทำอะไรได้บ้างแล้วก็มาเอาไปทำแล้วกันเอาไปใส่ทีมแล้วกันนะทำอะไรได้บ้างเลยจัดทีมใหม่เฮ้ยขอบทองมาวะเฮ้ยมาวะเฮ้ยมันไม่ได้ยากนะเนี่ยซุนฮกทำให้แม่ทัพทั้งหมดเกิดความเสียหาย 60% อัตรา 30% ต่ออ๋อจุดไฟเหรอเพิ่มคิติคอนนะฮะอุ้ยโจมตีเวท 100% ฮะติดสถานะจุดไฟหรือเปลวเพลิง 10% ต่อเติมสับสนต่อเนื่อง1เทิร์นเกี่ยวกับไฟอันนี้ก็ดีนะฮะประมาณเนี้ยผมผูกบัญชีไปแล้วนะฮะแต่คงไม่ได้เล่นแบบแนวตั้งนะเฮ้ยเปิดเรื่อยๆมันออกอยู่นะโอเคได้มาตัวเดียวก็ถือว่าโอเคละยังไงก็ค่อยๆเล่นไปนะเกมมันก็ดีอยู่นะแนวตั้งใครชอบแนว3ก๊กนะเทิร์นเบสแบบนี้ก็เป็นแนวไอเดียนด้วยนะก็น่าเล่นมากผมก็บอกเลยว่าโอเคแล้วแหละยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มันจะยาวไปแล้วนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม